บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกองเรือยุทธการในพื้นที่สัตหีบผลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือรวมในคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองเรือยุทธการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเวลา 9:00 น.ผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางถึงเรือหลวงนเรศวรซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ณท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือในสังกัดของกองเรือยุทธการร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับการเคารพและยิงสลุดคำนับโดยเรือหลวงปิ่นเกล้าจำนวน19นัดต่อมาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้เชิญผู้บัญชาการทหารเรือเข้าห้องโถงนายทหารเพื่อลงนามในสมุดเยี่ยมและรับมอบของที่ระลึกจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ออกจากห้องโถงนายทหารไปยังบริเวณลานจอดอากาศยานของเรือหลวงนเรศวรเพื่อให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัดกองเรือยุทธการโดยมีใจความสำคัญว่าภารกิจในการรักษาเอกราชอำนาจและสิทธิอธิปไตยรวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือซึ่งกองเรือยุทธการนับเป็นหน่วยกำลังรบที่สำคัญของกองทัพเรือดังนั้นความพร้อมของกองเรือยุทธการนั้นก็คือความพร้อมของกองทัพเรือและในปัจจุบันความพร้อมของกองเรือยุทธการก็คือความพร้อมของสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วยอันหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนและมีความขัดแย้งอย่างที่ไม่อาจคลี่คลายในเวลาอันใกล้นี้ประเทศต่างๆหรือชาติต่างๆต่างก็เร่งพัฒนากองทัพอย่างก้าวกระโดดทำให้เกิดความสมดุลกำลังรบเปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นที่กองทัพเรือจะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางเรือให้มีศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้บัญชาการทหารเรือถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของกองทัพเรือในปีนี้และจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการฝึกเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของกองเรือยุทธการทั้งในระดับองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีสามารถเชื่อมต่อกับการฝึกกองทัพเรือที่เป็นการฝึกในระดับยุทธศาสตร์และยุทธการที่มุ่งสู่การใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขอให้กำลังพลกองเรือยุทธการทุกนายได้ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในความเป็นชาวเรือที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของประเทศรักษาระเบียบวินัยทหารที่ดีอันจะเป็นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติตนตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและใช้ยุทธุปกรณ์ในระดับที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสะสมประสบการณ์ให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีสติและเป็นไปในแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง News 24นันทพล 24ภาพข่าวหรือราชทิพย์ศรีรายงาน